มลพิษจากพลาสติกกลายเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในเมืองลิมาประเทศเปรูส่งผลให้สัตว์ทะเลเผชิญกับวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงฟรานซิก้าบาริโอผู้ก่อตั้งองค์กรรีไซเคิลได้ส่งเสียงเตือนในประเด็นนี้และกล่าวว่าสิ่งที่เพิ่มการเสียหายคือการจัดการที่ไม่ถูกต้องเป็นระบบการจัดการขยะของเทศบาลในเมืองหลวงเมืองใหญ่ซึ่งไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการกำจัดขยะขยะสามารถกระจายไปตามลมและเคลื่อนตัวลงทะเลได้มีแหล่งมลพิษอีกแหล่งที่มองข้ามไม่ได้นั่นคือแม่น้ำซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานลำเลียงของเสียจากแผ่นดินใหญ่ไปสู่ทะเลและยังรวมถึงระบบการจัดการของเสียของเทศบาลที่มักจะไม่ทิ้งขยะในหลุมฝังกลบสุขาภิบาลที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบำบัดของเสียสิ่งนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการลดและนำกลับมาใช้ใหม่โดยที่ไม่ควรทิ้งขยะลงถังโดยสิ้นเชิงแต่ควรคัดแยกสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วแยกให้ถูกต้องสิ่งที่เราต้องทำคือแยกของที่กลับมาใช้ซ้ำและเราก็นำไปใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะลงใช่หรือไม่นี่คือคำถามจึงมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างที่สามารถทำได้ด้วยสิ่งนี้เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรากำลังสร้างและจะบริจาคปรับปรุงที่ผ่านมาเราได้จัดหาการก่อสร้างทุกชนิดด้วยวัสดุที่สามารถกลับมาใช้ใหม่และมีกระบวนการที่เหมาะสมในการทำให้พลาสติกสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้มลพิษในเปรูเป็นปัญหาร้ายแรงเนื่องจากขยะพลาสติกจำนวนมากถูกพบทุกวันในแม่น้ำและไหลไปในทะเลพลาสติกเหล่านี้มีเวลาเป็นร้อยปีในการย่อยสลายทางชีวภาพและในที่สุดสัตว์ทะเลก็จะกินพวกมันเข้าไปตัวเราเองก็จะได้รับผลกระทบจากการกินสัตว์เหล่านั้นเช่นเดียวกันสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580